สำหรับข่าวแรกวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาลองจินตนาการดูค่ะว่าอีก30ปีข้างหน้าคุณผู้ชมเคยคิดไหมคะว่าบ้านเมืองที่เราอยู่จะมีลักษณะเป็นแบบไหนเพราะว่าที่ญี่ปุ่นสถาปนิกที่นั่นเขาคิดถึงขั้นจะไปเป็นเมืองลอยน้ำที่ทันสมัยแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ภัยพิบัติอย่างสึนามิได้ด้วยรวมไปถึงสามารถที่จะผลิตน้ำไฟฟ้าและก็อาหารได้แบบที่ไม่ต้องง้อเมืองอื่นๆเลยละค่ะเมื่อระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมืองในอนาคตก็จำเป็นจะต้องอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติใหม่ให้ได้นะคะบริษัทสถาปนิกอย่าง NARC จึงได้นำเสนอวิธีการสร้างเมืองลอยน้ำยุคใหม่ให้ชื่อว่าโดเกนเมืองลอยน้ำสาธารณสุขอัจฉริยะที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติตัวเมืองนี้มีลักษณะเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.56 กิโลเมตรมีเส้นรอบวงของเมืองอยู่ที่ประมาณ5กิโลเมตรมีส่วนประกอบ2ส่วนได้แก่ส่วนวงแหวนซึ่งเกิดจากท่อทรงกระบอกต่อกันเป็นวงกลมท่อแต่ละอันจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด50เมตรและยาว150เมตรกับส่วนภายในเมืองที่เป็นสิ่งปลูกสร้างลอยน้ำต่างๆรวม14ประเภทรองรับประชากรได้ 10,000 คนส่วนด้านบนของวงแหวนเป็นทางเดินและก็สวนสาธารณะถัดลงมาจะแบ่งเป็นโครงข่ายไฟฟ้าและประปาอีกส่วนจะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยส่วนด้านนอกของวงแหวนจะเป็นกำแพงครึ่งวงกลมที่เว้าเข้าไปสูง8เมตรสำหรับกันคลื่นสึนามิค่ะและใต้วงแหวนจะเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการแพทย์ในขณะที่ภายในเมืองจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็บริการต่างๆแบบลอยน้ำอย่างเช่นโรงเรียนสนามกีฬาร้านอาหารห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลหรือแม้แต่พื้นที่การเกษตรกับห้องวิจัยและหน่วยรักษาความปลอดภัยก็มีครบครันโดยมีสวนและโรงแรมแบบลอยน้ำลอยรอบเมืองด้วยสำหรับแผนบริหารเมืองนี้นะคะบริษัทต้องการพัฒนาเมืองให้สามารถอยู่รอดได้เมื่อเกิดภัยพิบัติในทุกรูปแบบทั้งการผลิตอาหารน้ำและไฟฟ้าด้วยตัวเองอย่างครบวงจรแล้วก็เป็นศูนย์กลางการแพทย์แห่งอนาคตด้วยโดยทางทีมต้องการให้เมืองกลายเป็นศูนย์การรักษาทางไกลร่วมกับการใช้หุ่นยนต์และก็โดรนเป็นฐานวิจัยด้านการแพทย์คลังข้อมูลรหัสพันธุกรรมหรือว่า DNA พื้นที่ทดลองยาตลอดจนการเป็นพื้นที่พัฒนากระบวนการรักษาและผ่าตัดต่างๆด้วยโดยตอนนี้เมืองนี้ยังเป็นเพียงไอเดียเท่านั้นนะคะแต่ว่าทางบริษัทก็เตรียมที่จะจัดประชุมเพื่อหาทุนพัฒนาเมืองนี้ให้เกิดขึ้นจริงในอนาคตเพื่อที่จะรองรับโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปจากภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะ